สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับการแบ่งปันภ่าษสารของรูน่าคลาสสิกและิี่บาอีนุนะคะและรวมถึงภาพใหญ่ของเศรษฐกิจบิตคอยอ e ทูเรียนนะคะเหรียญอื่นๆเราไปดูภาพใหญ่ของตลาดกันด้วยนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ชุมชนราคาการเคลื่อนไหวของชุมชนนะคะที่ออกมาวิเคราะห์ราคากันนะคะก็จะมีชุมชนในส่วนที่เป็นนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค อารวมถึงนะคะนักวิเคราะห์ของชุมชนเราอีกค่ะชุมชนก็ตอนนี้ชูชันกันมากเลยะค่ะมาวิเคราะห์ราคากันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามสถานการณ์นะคะตอนนี้นะคะมีระโกนออกมาขาวิิดกล่าวกันเยอะเลยก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้บอกก่อนนะคะไม่มีสาระอะไรเลยมีแต่การกล่าวอย่างเดียวฉะนั้นพูดถึงจุดเก็บของก็ดีค่ะการกล่าวราคาหนึ่งดอลลาร์หรือราคาเท่าไหร่ก็ดี ตรงนี้ต้องระมัดระวังใช้วิจารณญาณในการรับชมของเพื่อนๆด้วยนะคะการลงทุนยังคงมีความเสี่ยงสูงการจะตัดสินใจซื้อต้องไปทําการบ้านเป็นการส่วนตัวนะคะเวลาเรารับชมข่าวสารนะคะก็มีทั้งข่าว ที่ให้ความรู้และไม่มีความรู้ตรงนี้เพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์เอาก็แล้วกันเนาะในช่องนี้ส่วนใหญ่เป็นสายข่าวใครมาติดตามใหม่นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณนะคะระมัดระวังนะคะในเรื่องของราคานะคะถ้าดิฉันพูดถึงราคาหรือเอาข้อมูลข่าวสารของชุมชนมาวิเคราะห์นะคะตรงนี้ให้เพื่อนๆมาให้ระมัดระวังความเสี่ยงด้วยค่ะะ าทุกคลิปเลยนะคะอย่าลืมะะเ,เตือนเสมอะะเราไปเริ่มดูจากสภาพตลาดเลยนะคะวันนี้ค่ะตั้งแต่กลางวันมาแล้วนะคะลูน่าปรากฏว่าบวกไปถึงสามรอเปอร์ซ็นนะคะแล้วตอนนี้กำลังย่อลงมานะคะก็มีการคาดฟารณ์ของชุมชนนะคะว่าน่าจะย่อพักตัวสักเล็กน้อยหลังจากนั้นจะสปิด ต่อไปถ้าผ่านหนึ่งเซนไปได้ก็มีการคาดการว่ารูน่าน่าจะไปตัวน่าจะไปถึงสามห้านะคะถ้าเป็นราคาของดอลลาร์ก็คือศูนย์จุดนะคะเพราะตอนนี้ค่ะรูน่าบวกอยู่ที่สองจุดมาบวกอยู่สองเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นนะคะจากช่วงกลางวันเนี่ยนะคะบวกถึงสามร้อยเลยย่อลงมาะคะ่ะ ตอนนี้ราคาล่าสุดของลูนาคาสิกอยู่ที่สองสี่สี่นะคะมูลค่าตลาดอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สองบิลเลียนนะคะปริมาณการเทรดอยู่ที่หนึ่งจุดสามจดบิลเลียนจะเห็นว่านะคะมูลค่าตลาดนะคะปรับมูลค่าการเทรดให้ใกล้กันมากเลยนะคะปริมาณตอนเทดเนี่ยใกล้จะมาถึงมูลค่าตลาดแล้วนะคะเพื่อนนะคะ ถ้าเราชมดูโอโหคอนข้นเยอะมากมูลค่าตลอดเนี่ยมาถึงหนึ่งจุดสเจ็ดนะคะขอภัยปริมาณการเทรดมาแรงมากเลยปริมาณการเทรดแต่ตอนนี้ราคาย่อลงมานะคะจากวันนี้ช่วงกลางวันเนี่ย พุ่งขึ้นไปถึง2แสดนะคะวันนี้สูงสุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระดานเทตกันค่ะส่วนอันดับก็เพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ที่4-6่หช่วงกลางวันเนี่ยลงไป4-4เลยนะคะจะหลุด40แล้วจะไปต่อแสนนะคะส0กว่านะคะก็รอรุ้นคาบการว่าเดือนนี้คงเห็นรูหน้าอยู่ในท็อป30งอันดับะคะอยู่ในท็อป30อิน,น นะคะดิฉันก็คาดการณ์ว่าน่าจะไปอยู่สามสิบอันบกหนั่นเองนะคะความแรงของลูน่านะคะดิฉันก็เชื่อว่านะคะเนื่องจากมันวิ่งแรงมาอย่างต่อเนื่องมันก็ต้องมีจุดนะคะพักมากนะคะเพื่อขายของนะคะไม่ขายของนะคะปล่าวานก็ไม่มีแรงจะจะทำราคาต่อะคะ่ะก็ต้องขายของออกบ้างนะคะอ่ะเป็นกลไกของตลาดะคะ่ะอ่ะในส่วนของลูน่านะคะกุ้งนะคะส่วนลูน่า เวอรันสองก็ไม่น้อยหน้าก็มาติดท็อปหนึ่งอกับเขาเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้บวกอยู่1 173ร้เ็ดสาเปอร์เซ็นต์ราคาล่าสุดนะคะอ่ะอยู่ที่ 1. 2 1ดสองหนึ่งนะคะมูลค่าตลาดสองหนึ่งนนะคะโอ้โหก็ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะใกล้เข้ามาที่จะถึงหนึ่งดิเองเช่นเดียวกันนะคะปริมาณเทดก็เช่นเดียวกใกล้เคียงกันมากค่ะมูลค่าตลาดกับปริมาณการเทรดนะคะใกล้เคียงกันเลยะคะะ มูลค่าตลาดอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบกนะคะใกล้จะถึงหนึง่งพันดิเยนแล้วนะคะดับก็ขยับลงมาค่ะตอนนี้มาที่เจ็ดสิบนะคะรับเจ็ดสิบนะครับ,บ, 7, 7, รบของลุนา่าอุลอนสอง 2, นะคะมาดูในส่วนของบิตคอยกันบ้างค่ะวันนี้บิตคอยก็ไม่น้อยหน้านะคะวันนี้บิตคอยช่วงเวลาของอเมริกาค่ะก็ทําลายนะครับไปถึงหหมื่นสองพันเชลนะคะวันนี้ค่ะช่วงกลางวันของอเมริกานะคะบิตคอยไปต่อ หนึ่งมื่นสองพันแล้วก็ถูกทุบลงมาก็ย่อลงมาลละราคาล่าสุดของบิตคอยอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกนะคะอ่าส่วนอิชิเรียนนะคะอิชิเรียนก็อยู่ที่สองพันสองร้อยสามสิบจุดนะคะนี่ก็คือราคาล่าสุดส่วนของชี่บอทภาพนะคะช่วงกลางวันย่อลงมากับแปดร้อยกว่าค่ะดิฉันก็เลยเข้าไปซื้สักหน่อยชิดนั่นะเข้าไปพเข้าไปซื้อนั่นเองนะคะก็รอจน สามตัวท้าย700มันคงจะไม่ไปถึงแล้วค่ะนะคะก็ต้องรอมันนะะมันจะมีเวฟของมันนั่นเองละะ่ะดิฉันเชื่อว่ามันคงจะวิ่งอยู่ระหว่างเนี้ยต่ำสุดก็คง800กว่านะคะตอนนี้ขึ้นไปที่900รอชิบังลายศูนย์ไป1ตัว,ว่ะ ก็ต้องรอค่ะว่านะคะพอเริ่มมันมีการแรงซื้อเข้ามาแล้วชีบะเริ่มมีประวาตเข้ามาแล้วนะคะฉะนั้นต้องจับตาดูชีบะน่าจะได้เห็นการังนะคะดิฉันเชื่อว่าคงจะเดือนนี้เนี่ยคงจะไดเหตุการณ์รดศย์ไปหนึ่งตัวนะคะเพราะเหรียญอื่นก็เหรียญอื่นก็พุงนะะพ่งกันนะคะก็พุ่งกันจนจะต้องมีการย่อพัาตัวแล้วนะคะว่าหายเหนื่อยกันนั่นเองน,นะ ไปดูในกระดานเทรดไทยกันบ้างกันในส่วนของไบแ a นดกันในส่วนของลูน่าคลาสิกนะ,ะในส่วนของไบแนนวันนี้ค่ะราคาสูงสุดไปแตะที่นะคะศูนุดศูนย์ศะคะศูตัว2 8ค่ะนะคะหรือ2กว่า2องหมื่นแปดพันนั่นเองนะคะก็ถือว่าไปแตปะอัตาสูงสุดค่ะและก็ย่อลงมาค่ะนะคะของวันนี้นะคะยังไม่ถึง3าศูนยะคะฉะนั้นเนี่ยอีกแค่สอง ขยับอื่นก็ถึงย0แล้วมันเป็นไปได้สูงที่จะไปแตะ3-0นะคะดิฉนันคาดการณ์ว่าน่าจะเป็วนวันนี้ของโซนเอเชียนะคะโซนเอเชียคงได้เห็นนะคะลูน่านะคะไปแตะ3-0ถ้าลูน่าหรือองมากก็อาจจะไปถึง้5ได้ดิฉนันเชื่อว่าสามาราคงจะเห็นภายในกรอบอาทิตย์นี้แต่3-0มาก่อนแน่นอน่นะ3-0เนี 3, ่ยคงได้เห็น วันนี้ของโซนเอเชียนะคะจะได้เห็นสสู30นะคะหลังจากนั้นดิฉันก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการพักตัวอุ๊ก็คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะต้องจับตาดูว่าในโซนของเอเชียเนี่ยที่ดันขึ้นไปแล้วก็เทขายลงมาเนี่ยมันจะเป็นการพักตัวออกข้างหรือไม่นะคะต้องจับตาดูแท่งเทียน,นะค่ะ ว่ามันจะปิดแบบไหนนะคะแท่งเทียนนะคะมันจะต่อยอดกันไปเลยหรือไม่นะคะเพราะว่าเทียนเนี่ยแท่งเทียนมันยังไม่ปิดนะคะยังไม่ปิดนะคะ,ะต้องรู้ว่ามันจบแบบไหนนะคะถ้ามันจบนะคะจบจบวันขึ้นมันก็ไปต่อค่ะนะคะก็ต้องรู้ต่อไปนี่ก็คือในส่วนของนะคะราคา นะคะของใบแน่นั่นเองนะคะส่วนราคาต่ำสุดของวันนี้ค่ะก็คือ1 9 1 2งนึ่งสอจุดนะคะราคาล่าสุดก็คือ26011นย์หนึะคะมาดูของตระดานเดทไทยกันบ้างก่อนกระดานเดทไทยก็ไม่น้อยหน้านะคะก็ต่อเกือบที่จะไปถึง1สตางค์บาทไทยเราแล้วนะคะไม่ไกลเกินเอื้อนนะคะของไทยเราดิฉันเชื่อว่าในโซนของเอเชียนะคะเป็นมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะ ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแรงเทขาวนะคะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของดิฉันบ่าก็เชื่อว่าลูน่าน่าจะไปตัดหนึ่งเซนในช่วงของโซนเอเชียนะครับของวันของเอเชียว,วันนี้นะครับคงจะไม่เห็นหนึ่งเซนเพราะวันนี้แหะเก้าศูนย์ไปแล้วนะ,ะวันนี้ราคาสูงสุดของลูน่าคาะึกอยู่ที่เก้าห้าก็คือศูนย์ศย์ศ้าห้าฉะนั้นวิ่งอีกหน่อยนึงนะอีกห้าตัวก็ถึงหนึ่งเซนแล้ว นะอีกห้าตัวนะคะประมาณหกถึงห้าตัวก็ถึงหนึ่งเซนอ่ขออภหนึ่งสตางค์บาทไทยฉะนั้นมีเกณฑ์ละมีเกณฑ์น,นะคะดิฉนันก็เป็นนักขยะกรอน่าสายเก่านั่นเองสายเก่าก็มีเกณฑ์ที่รูนา่านน่าจะหุนหนึ่งสตางค์บาทไทยเราในคืนนะในคืนวันนี้นะคะก็คือภายในวันนี้ของโซนเอเชียนะคะก็ต้องจับตาดูจะเป็นอย่างที่ดิฉนันคาดกหรือไม่หรือจะเป็นกาน วนะคะต้องบอกก่อนนะคะเป็นแค่มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะและคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่แนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นค่ะคะการลงทุนยังมีความเสี่ยงนะคะเพราะตอนนี้ลุน่าค่อนข้างวิ่งมาแรงนะคะค่อนข้างแรงแล้วนะคะสูงแบบนะคะแท่งเทียนเนี่ยนะคะเราจะสังเกตว่ามันค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะคะที่มันจะมีการตัวหรือพักตัวนะคะถ้ามันพักตัวอาจจะติดบ,บอยได้ต้องรอเลยนะคะจนกว่ามัน หนัขึ้นไปใครเป็นสายเทรดสายซิ่งนะคะก็อย่าลืมดูในเชิงเทคนิคประกอบด้วยนะคะ,ะนี่ก็คือในส่วนของราคาล่าสุดของลูน่าคาสิกราคาต่ําสุดวันนี้ค่ะหกหกนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่แปดสามนะคะก็ทุบลงมานั่นเองแปดสามนะคะย็นเชื่อว่าน่าจะเขย่าลงมาอีกนิดหนึ่งและก็อาจจะดีดตัวขึ้นถุงกะคะงจะถือขายของนะเขย่าคนหน่อยที่เล่นช็อตเล่นลองมันเพราะนะครับนักลงทุนมันก็มีสายซิ่งสาย ใส่ลองกันด้วยฉะนั้นพวกเปลววานนั้นก็มีศิลวิทยาของตลาดมันนะคะเป็นเรื่องกนะคะดิฉันก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้สนใจเพราะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาแล้วนะคะเปลี่ยนคืออะไรไม่ได้เล่นเหื่เลยค่ะเล่นแบบถือถือแล้วนะคะวางกวามเป้าค่ะมีเล่นพอดน,อนะคะถอดระยะสั้นพอดหนึ่งแะะล้วระยะยาวถอดหนึ่งแล้ก็รอรอไปก่อนค่ะรอจนกว่าจะถึงเป้าค่ะนะคะมาดูค่ะมาดูเา่า ้าง่ะอารมณ์นักลงทุนของบิตคอยค่ะตอนนี้บิตคอยช่วงที่บิตคอยไปแต่สี่หมื่นสองนะคะขึ้นไปสี่หมืนสองสองร้อยเก้าห้านะคะตามข้อมูลของบ้านอารมณ์นะคะปรากฏว่าว่าสภาวะอารมณ์หรือเส้นที่วิ่งไปของนะคาของนะคะเพียนอันกริปยินเดก็พุ่งขึ้นไปที่สี่นะคะเจ็ดสี่นั่นเองน,นะ,ะอ่ะมาดูต่อค่ะก็ถือว่าอยู่ในโซนกระทิงแล้วหรือไม่นะคะนะคะ เนื่องจากวันนี้ดีฉันก็ติดตามข่าวสารก็มีคนไปสัมภาษณ์นะคะผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เรื่องตลาดโตนักวิเคราะห์ต่งงางๆก็มองว่าจะเข้าสู่กระทิงเมื่อเหนะที่สี่หมื่นห้านะคะโอ้โหนะคะถ้าใครจาได้เมื่อปีที่แล้วนั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าถึงสี่หมื่นะคะก็ถือว่ากระทิงตอนนี้เปลี่ยนใหม่่ะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องสี่หมื่นห้าต้องสี 45, ่หมื่นห้าจึงจะถือว่า นี่คือการประกาศใครค่ะว่านี่คือกระทิงแล้วตลาดเข้าสู่กระทิงแล้ว่าฉะนั้นรอไม่ไกลเกินเอื้อมเลยสี่หมื่นห้าเพราะอะไรตอนนี้สี่หมื่นสองมนแล้วนะคะเหลืออีกสามแยมเองนะสามตมนอะไรอีกสามพันจบกค่ะไม่ยากสําหรับรุนาก่ะไอ้ขอภัยไม่ยากสําหรับบิตคอยค่ะกุ้งฟับเดียวค่ะมันก็แตะแล้วไงวันเดียวมันสามารถไปมันทนพันจุดได้ค่ะ นะะอ่ะมาดูต่อในของท่านนี้เช่นเดียวกันค่ะคีโปรด .com ก็ไม่น้อยหน้าเขาบอกว่าการออกจากเว็บสามนะคะก็คือตามเว็บนั่นเองนะคอ่ะคุยง่ายคือคือจุวิทยาของตลาดในเช่วงเทคมนกนะคะมันก็มีเว็บของหมัดน,นะคะเว็บสามนะคะอ่าเขาบอกว่าการออกจากเว็บสามนำเราตรงไปสู่นะคะการสิ้นสุดของเว็บนะคะเฟสที่ง่างซึ่งเป็นวงจรหุดคอยที่หยุดรง ลางบนนะคะความรู้สึกนะคะสบายกําลังเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกระทาเริ่มเคลื่อนตัวไปในแนวบิ่งโดยสมบูรณ์เฟกมากขึ้นสูงสุดนะคะคาการนว่าจะไปที่4ี่หมืนดอลลาร์นะคะก็ต้องจัปตา,าดูแหละในเชิงเทคนิคในการวิ เว็บนะคะเว็บหเว็บสเว็บสามนะ,ะเราจะเห็นนะเว็บ1 2 3 4ฉะนั้น่จาจับวาดูค่ะที่มันจะวิ่งขึ้นนี่ก็ในเชิงของนะัทฤษฎีต่างๆกับในส่วนของใบแนนบ้างกับเพื่อให้นะฮะลูน่านะคะกลุ่มของเธอรลา่าลูนา่าปั๊มอย่างต่อเนื่องแน่นอนสนับสนุนให้เกิดการปั๊มไม่ใช่ปาวานตัวไหนเลยก่อนลองไปวิเคหงเหาะ เพราะเขาสนับสนุนทุกท่องทาง่ะนะคะ,นะคะมีให้ทงคู่เทรดใหม่ๆค่ะล่าสุดใบแนนไม่น้อยหน้าไม่ยอมค่ะเงินไม่ให้หลังไหลไปที่อื่นค่ะนะคะไม่งั้นจะออกแรงเหนื่อยค่ะออกแรงไม่ให้เหนื่อยค่ะนะคะก็เปิดคู่เทรดเพิ่มค่ะจับคู่เทรดเป็นรูน่าพลาสิกกับทีอาวีนะคะทีอาวีคือกลุ่มอะไรนักลงทุนนะคะนักลงทุนนะคะอ่าของกลุ่มนะคะมาดูสักเล็กน้อยนักลงทุนของกลุ่ม นะคร่าของตูรกีค่ะเขาบอกว่าเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาจากชุมชนชาวตูรกีค่้นข้างสูงนะคะ่ะเขาบอกว่าไปแน้นแสดงรายการคู่การซื้อขายลูน่ากับทีเอวานะในวันพรุ่งนี้นะคะจากการวิจัยนะคะก็คือวันนี้ของโซนเอเชียนะคะก็คือวันที่ห้าค่ะที่เขาประกาศคือวันที่ห้านะคะจะมีผลคู่เทรดใหม่ก็คือวันนี้นะคะ บอกว่าจากการวิจัยนะคะปริมาณส่วนใหญ่นะคะปรากฏว่านักลงทุนมาจากประเทศภุรกวีไปนะคะก็มีการคาดการณ์น่าจะมีการซ้ามากขึ้นนะครับนักลงทุนคงจะแห่ไหลเข้ามาเพราะถ้าเราจาได้นะคะดิฉันชอบอ่านหนังสือเรื่องจิตวิทยาในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะหุ่นหรือเช่นโตนะคะคนที่ลงทุนเนยอะที่สุดค่ะคือใครรู้ไหมคะไม่ใช่เสือขนะคะคือสือเมืออระยะสั้นอน่ะ กลุ่มที่เข้ามาตลาดเยอะที่สุดนะคะก็คือสายหยแล้วกลุ่มพวกนี้จะเข้ามาเชิงเทคนิคสัญญาณเตือนเท่านั้นสีเขียวเท่านั้นฉะนั้นการที่จะความให้เกิดสัญญาณเตือนสีเขียวมันก็ต้องมีป่าวันล่อเขามีกว่าล่อให้เข้ามาแล้ะนะก็ลองคิดดูราย,ย่อยจะเข้ามาได้มันต้องมีสีเขียวเท่านั้นแล้วสีเขียวมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะถ้ามันไม่มีคนทาขึ้นนะไปอ่ะถูกไหมราย่อยคงไม่ มะกบเข้ามาในช่วงที่มันราคาดาวลงอยู่นะคะช่วงเป็นหมีอ่ยายย่อยไม่เอาเลยละเพราะเขาศึกษาเพคนิุก,กันค่ะกลุ่มเราเนี่ยจะเข้ามาเมื่อเุกบุกมันหอกนะคะสีเขียวเท่านั้นไงเพระนั้นมันก็ต้องมีตัวใหญ่ๆค่ะปลาวานมันก็ต้องทําให้เกิดสีเขียวค่ะนี่คือธุรกิจวิทยาจริงๆเลยนะคะนี่แหละคือการล่อให้คนเข้ามาในตลาด อ่ะคะดุฉักก็ชอบนะโอ้ชอบอ่านหนังสือเรื่องจิตวิทยาจริงๆนะนะคะเป็นน้ก็เลยต้องอ่านหนังสือจิตวิทยาค่ะพอาดิฉันทํายอดหนึ่งล้านแรกได้นะคะหนึ่งล้านแรกของรูนาคลาสิกได้จะไปเขียนหนังสือค่ะคุณค่ะนะคะเรื่องจิตวิทยาเลยจับทำเงินล้านได้ต้องจิตวิทยาอย่างเดียวเลยล้านที่คุณเทรดหนึ่งล้านหน่ใช่เงินเทรดไม่มีความรู้ก็ เพราะ,ะต้องหล่อนะครการเทรเนี่ยไม่มีความรู้ก็ยากเช่นเดียวกันนะคะยากมากเสียมากกว่าจะได้นะคะมาดูต่อค่ะข่าวนี้ก็พูดถึงไบแอนด์เช่นเดียวกันนะคะเรื่องที่ใบแอนด์กับน,นะคะคู่เทรดใหม่มีผลวันที่ห้าเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะเพื่อสนับสนุนนะคะนักลงทุนนะคะที่นะคะมาแรงนะคะมาต่อ นะคะมาต่อนะคะท่นนี้ก็มีการแบ่งปันเช่นเดียวกันนะคะเขาก็แบ่งปันนะคะว่าค่ะลูน่าจะทําลายศูนย์ก่อนนะคะพูดให้ถึงก่อนถึงเดือนมกราคมก่อนไปถึงเดือนหน้าท่านนี้ก็เข้าร่าน,นะคะี่ยดิฉันก็ติดตามเขาอยู่นะคะบิกนะคะบิตคอยมิวสิกนะคะเขาก็คาดการ์นะคะเขาเองนี่แหละเป็นคนเขาบอกว่าราคาน่าจะไปที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็นะคะวิ่นไปที่ สองสี่หลังจากสองสี่ก็จะไปสามห้านคนี้คือชงเทคนิคนะคะชงเทคนิคและสองสี่ผอมมาแล้วฉะนั้นจับมาดูที่สามห้าสามห้าไม่ไกลเกิดเอื้อมค่ะดิฉันเชื่อว่าไม่ไกลคงจะได้เห็นในอาทิตย์นี้คืนนี้เราคงได้เห็นสามศูนย์กัน,นะคะ่ะคืนนี้นะคะล,นนลุ้นอ่ะลุ้นอจะได้เห็นนะคะบอกออก่อนเชคหนักนะคะไม่การันตีคะ่ะไม่การันตีใครเป็นนักลงทุนก็ต้องไปทําการบ้านนะคะ มาดูต่อเขาบอกว่าลูน่าจะทำลายศูนย์ก่อนเดือนมกราเนะ่ะดวงดาวพูดแบบนั้นนะคะแผนภูมิกำลังแสดงมันนะคุณพร้อมสำหรับการเป,ปลี่ยนแปลงหรือไม่นะคะ เพาะฉะนั้นเพื่อนๆก็ฟังก็ใช้วิจารณญาณก็แล้วกันะคะะว่ามันจะนะคะลดศูนย์จริงหรือไม่ตรงนี้เราก็ต้องจิดมาดูะค่ะถ้าลดศูนย์ไม่จริงโอ้โหนะเป็นเรื่องใหญ่เลยถึงหนึ่งหมาบเลยนะคะมีเกณฑ์น,นะคะมีเกณฑ์ที่นะคะจะประมาณนะคะถ้าลดศูนย์ไปก็เหลือศูนย์สองตัวนะคะก็น่าจะอยู่ที่ศูนย์สองตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ใครรู้บ้างลองคํานวณให้หน่อยนะนะคะถ้าศูนย์ ถ้าเหลือศูนย์สองตัวดิฉันก็คาดการว่าน่าจะประมาณสองสตางค์สามสตางค์นะครับประมาณประมาณนะคะประมาณอ่ะสิบสตางค์นะคะประมาณนะคะประมาณสิบสตางค์หรือไม่ก็ศูนสามสตางค์ห้าสตางค์ประมาณเนี้ยไม่ได้คํานวณน,นะครับขออภัยจริงๆในคํานวณลองคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะอ่ะต่อมากะัะท่านนี้ข้อมีการแบ่งปันนะคะนี่คือกลุ่มค่ะพวิตของกลุ่ม นะคะตุรกีค่ะที่มาแหลนะคะก็บอกว่าแหลนซื้อที่มาเยอะมากที่สุดคือกลุ่มของตุรกีนะคะนี่ก็คือทวิตนะคะของชุมชนตุรกีค่ะนะคะถ้าใครจําได้ดิฉันเคยทำข่าวข่าวนะคะนี่คือทวิตของกลุ่มาตุรกีปรากฏว่าเขาคอมเมนต์เขามาโพสต์เรื่องลูนาคาสิกะแล้วซีซี่ก็มาคอมเมนต์นะคะมาะคอมเมนต์ะส่งกําลังใจ ให้กคนโพสนะคะและกดติดตามด้วยนะคะฉะนั้นหมายความว่าลูนี่ลูซซีซี่ CC เนี่ยติดตามกลุ่มชุมชน,น,นใหญ่ๆนะคะประเทศใหญ่ๆนะคะที่มีนักลงทุนเยอะๆหมดเลยนี่คือเรื่องของจิตวิทยาหมดเลยนะคะอ่ะมันก็เป็นการนะคะรักษาเหาะฐานนะคะฐานชุมเพาถ้าเกิดเขามีเหรียญเยอะพุ่งการให้ราคาเนี่ยมันปั้มขึ้นขายได้ตลอดนะคะก็ต้องรักษาฐานไว้ นั้นเองนะคะอ่ะมาต่อก็บอกว่าปริมาณและมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม้ว่าจะไม่ใช่คําแนะนานะในการลงทุนนะคะแต่ฉันคิดว่าราคาลูน่าจะสูงขึ้นนะคะไปแตะ30ดอลลาร์ในคืนนี้ค่ะท่านนี้ก็บอกเช่นเดียวกันก็ว่าจะเห็น30ในคืนนี้มาเขียนการคาดการณ์ของราคาในความคิดอื่นนะคะคืนนี้คุณคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไร เปน,เน่อนกิเลนยังไงวันนี้ในโซนของเอเชียจะสามารถแตะ30ค่ะ03ตัว30นะคะ30ตัว2ตัวท้ายได้หรือไม่ลองร่วมแสดงความคิเ็นใต้คลิปนี้ค่ะตาดูกันนะคะเพราะนะคะช่วงเวลาของเอเชียนะครับนะคะ,นะคะก็สามารถติดตามร,ราคาได้นะคะดิฉันจะเห็นอีกทีเมื่อดิฉันตื่นมานะคะนะคะบวกหรือลบดิฉันก็จะเห็นนะคะอ่ะมาดูต่อกันนะคะไม่ คอยเด็ก่็มีการทวิตว่าลูน่าพั้มใหญ่มากเลยนะลุ่มของเจอรล,ล่าเขสสิกขับไปพร้อมกันเลยนะคะพุ่งกันเป็นหลักร้อยรวมๆกันรวมๆกันแล้วหมื่นเปิดซน้์เลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวนะคะในเรื่องของการเกรดบล็อกเชนด้วยนะคะเกี่ยวกับการเกิดนะคะการเคลื่อนไหวเรื่องนะคะระบบบล็อกเชนของลูน่าคาสสิก้วยเช่นเดียวกันนะเราจะเห็นนะคะมันมีการเคลื่อนไหวการเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของระบบ เธอลดภาษีด้วยนะคะในเรื่องของนะคะคการปรับเปลี่ยนนะคะภาษีใหม่นะคะเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนภาษีใหม่50%เลยนะคะแล้วก็มีการเดทนะคับบล็อกีนนะคะที่ผ่านมานะ,ะนะคะนะคะฉะนั้นมันมีการฟื้นฟูอย่างอ่อนเนื่องในเรื่องของบล็อกจีนเลยฉะนั้นนะคะฉะนั้นอีกแล้วเนาะนะคะฉะนั้นหลายฉ้นั้นเหลือเกิน,นะะ <S <S มาดูต่อค่ะสำหรับท่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคนเดิมอีกนะคะก็บอกเราให้ ตาดูดูหน้าในการจะไปแตกสนว่านะคะเขาบอกว่าวันนี้ท่านหนึ่งบอกสามศูนย์ท่านนี้บอกก็สามห้าฉะนั้นจับตาดูสามศูนย์กับสามห้าใครจะถึงนะคะเดี๋ยวดิฉันตื่นมาตอนเช้าดิเันคงจะได้เห็นว่ามันมันจะอยู่กับที่มันจะไปสามศูนย์หรือมันพุ่งไปสามห้านะคะก็จับตาดูค่ะสามห้าก่อนหนึ่งสตาค์งบาทไทยเราแล้วนะ,คะ,นะ,คะใครเล่นสั้นก็คงทำกำไรได้ไปเลี้ยงจ้หรอ มีใหม่กันหรอนะคะมีเพื่อนๆหลายท่านรอขายอยู่นะเมื่อถึงหนึ่งเซนนะคะลงทุนเยอะค่ะค่ะมีเพื่อนๆบางค่ํานะคะเมื่อก่อนเคยนะคะคอมเมนต์ไว้ว่ามีนะคะเหรียญลูนาคนข้างเยอะนะคะซื้อไว้ตั้งแต่ช่วงล่มสลายนะคะนะคะบางดันก็ซื้อก่อนล่มสลายอีกนะคะแล้วก็สะสมอย่างต่อเนื่องนะค่ะก็คงเหมือนกับดิฉันนะคะตามเพื่อนๆ เพื่อนๆท่านนั้นมีกําลังซื้อเยอะกว่าซื้อเยอะหน่อยนะคะซื้อเยอะหน่อยเป็นหลักร้อยนะคะมีเรียนจําได้มีท่านหนึ่งซื้อลูนาห้าสิบล้านค่ะห้าสิบล้านยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือขายไปแล้วมีอีกคนนึ่งหลักร้อยล้านก่ะนะมาคอมเมนต์อยู่สองสาครั้งแล้วก็ไปเลยนะคะเพราะงานะราคามันดาวลงอย่างต่อเนื่องไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะขายไปแล้วกันหรือยังก็ไม่รู้นะอ่ะมาต่อกันในส่วนของลูนากระสิกค่ะ,ะในส่วนของ ชิลูนาค่ะท่านนี้ก็บอกว่าจับตาดูนะคะท่านนี้ก็มีการคาดการราคาเช่นเดียวกันเขาบอกว่าราคามาดูนะคะในส่วนของท่านนี้ในเชิงเทคนิคค่ะเขาพูดถึงเชิงเทคนิคนะคะเชิงเทคนิคเนี่ยเขาพูดถึงเชิงในทางเทคนิคแล้วกราฟตอบสนองต่อเส้นแนวโน้มรูปโซนของสภาพคล่องหรือระดับนะคะฟีโบมสซี่นะคะรูปแบบนะคะเขาบอกว่าลูนากันเนี่ยนี้นะคะไม่สนใจนะคะ ถ้าเราไปสังเกตนะคะในช่งยทกมิคหรือพอเอไมันสวนเลยนะคะในเอสโดยทั่วไปถ้ามันขึ้นเปินไปมันจะต้องไม่ไปต่อมันต้องมีการย่อปรากฏว่าลูหน้าเนี่ยไม่สนใจระบบเลยค่ะมันไปอย่างเดียวมันสวนตลาดอย่างเดียวค่ะมันสวนแม้กระทั่งระบบนะคะระบบเชิงเทคนิคนะคะฉะนั้นนะคะนักลงทุนก็คงจะรู้กันแหละนะคะว่านะคะถ้าเล่นเทคนิคก็ต้องดูดีๆแหละค่ะวันนี้เลยบอกว่าตอนนี้มันไม่สนใจแล้ว นะคะมันมีแต่พุ่งอย่างเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าประมาทนะคะบางทีเนี่ยนะคะจิตวิทยาของตลาดเห็นว่านักลงทุนเนี่ยสลัดชลาดใจค่ะซื้อใหญ่เลยไล่ใหญ่เลยมันก็อาจจะคุบสส่ใหญ่นะคะแล้วก็ยอ่อนะคะคือจะย่ยอลงมาแล้วก็สลัดคุณออกนะคะมันก็อาจจะทําได้นะคะวงจรนะคะวงจรของปล่าวานมันมาากักจะทําให้เราชะลาดใจกันดันขึ้นไปใหญ่เลยเราก็คิดว่ามันจะไปต่อกับมันก็ ทุบใส่และสลัดออกจากแก้วก่อนไม่ให้มีคู่แข่งขยากให้ทำมันสำหรับนะคระงการของปลาวานนั่นเองมันจะเป็นแบบนี้นะคบนี่ก็เลยบอกว่าเราจะได้เส้นตรงเป้าหมายกำไรแรกของเราหรือไม่เป้าหมายของท่านนี้ค่ะอยู่ที่ศูนย์สี่ตัวห้าเก้านะคะศูนย์สามตัวห้าเก้าคือนะคะเป้าหมายกําไรของเขาค่ะใครจะขายบ้างนะคะก็ลองวางแผนดูนะคะห้าเก้าสำหรับจุดนะคะช่วงที่ เราลงหนักนะอ่ะส่วนสรุปนะคะในเรื่องของการเบินการเผาวันนี้ค่ะยอดเบินการยอดเบินยอดเผานะนะครเขาเผาอยู่ที่ห้าร้อยกว่านะคะสพาพอยู่ที่หกจุดแปดล้านล้านนะคะ u ท t USTC นะคะก็มียอดสไพยอยู่ที่เก้าจุดเจ็ดพันล้านนะคะยอดเบินหลักแสนเองไม่เยอะนะคะยอดสเต็กกิ้งอยู่ที่เก้าร้อยแปดละเก้าพันนะคะอ่ะ ะค่ะยอดสเต็กกิ้งมันกุ้งสูงขนาดนี้เลยเหรออ่านผิดป่ามันลดลงมาค่ะนะคะลดลงมานั่นหมายความว่ามันมีคนส่วนหนึ่งถอนเหรียญออกไปเหรดค่ะนะคะเมื่อก่อนมันจะหนึ่งล้านตนะคะ่ะหนึ่งล้านตุกล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะคะสเต็กกิ้งแต่ตอนนี้ยอดมันลดลงมาค่ะนะคะนั่นหมายความว่ามันมีการนําเหรียญออกการสเต็กกิ้งเพื่อไปเฉรดค่ะ ค่ะก็คงจะไปช่วยกันนะคะราคานั่นเองนะอ่ะอ่ะนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะของราคาลูน่ากันมาดูต่อการมาดูนะคะการสรุปนะคะของท่านนี้ก็มีการสรุปว่าตอนูลคาตลาดกับนะคะปริมาณการเทรดใกล้เคียงกันมากเลยนะคะหลักหนึ่งพันล้านบิลเลียนเชวนะะมาดูปิดน,นะคะปิดท้ายจชนี้สักเล็กน้อยนะคะของลูน่ากระสิตของท่านนี้ะ ช่วงที่ลุนาวาวลงไปนะคะศูนย์สี่ตัวตอนนั้นมีแต่คนกลัวคนกลัวไม่กล้าเก็บของอ่ะกลัวอ่ะกลัวมากเลยค่ะมีชันเก็บไปหลายไม้ยังคิดอยู่เอ๊ะจะเก็บดีไหมหรือจะไปรอให้มันต่ำกว่านั้นอีกรองนไหมย้นก็เลยใช้หลักดีสุเอแบบไม้เก็บมีเงินหมื่นหนึ่ง่ะนะคะ,ะ,คะก็เก็บไปห้าพันก่อนตั้งไว้อีกห้าพันนะคะกล่าวว่ามันจะลงไปอีกจุดหนึ่งแต่ปรากฏมันไม่ลง ะะมันไม่ลงอะนะคะป่ะนะคะก็ได้มาแค่นะคะนะคะ,นะคะ,คะจริงๆก็ซื้อเยอะเหลือเกินนะซื้อเยอะนะะ้ำบอกก่อนซื้อเยอะจริงๆช่วงที่มันดาวหลกอ,อ่ะอ่ะตอนนี้ค่ะนะคะช่วงแปดนะคะ, 8, ะ,คะศูนย์สี่ตัวแปดร้อยมีแต่คนกลัวไม่กล้าเก็บของนะคะม่ะอขึ้นมาหนึ่งสี่อีกดิฉันก็ไม่กล้าเข้าไปเก็บเหตุอะไรนะคะป่ะมันก็ไม่ก็ดิฉันเก็บไว้เยอะแล้วะคะ่ะ เขาไปเก็บอีกนะคะเราก็ไม่มีวิรรนัยค่ะไม่มีวิรรนัยก็มาบริหารความเสี่ยงกัน14ก็ไม่กล้าเก็บอีก,กตัวุนึ่หน่อยนะคะส่วนใหญ่เราจะมีความรู้สึกอุ้ยมันวิ่งไปเยอะแล้วจาก04ตัวปดไปถึง14เยอะแล้วเว้ยเดี๋ยวมันจะพักทัวร์100หรือมันต้องย่อลงมารอมันลงมาก่อนค่อยมาจับนะคะรับทำย่อค่อยเข้าไปเก็บก่ะเราก็ไม่เอางัา้นขึ้นไป2งานค่ะตอนนี้ขึ้นมา2งแล้วนะคะตอนนี้มาที่28 นะคะตอนนี้นะคะมันแปลกที่สูงแปดแล้วนะคะแล้วก็ยอ่อลงไปค่ะนะคะเดี๋ยวดูราคาของกระดานเดดไว้แน่นหน่อยวันนี้นะคะปลยมาสองแปดแล้วค่ะสูงสุดสองแปดนะคะฉะนั้นสองแปดก็ไม่มีกลนกล้าเก็บอีกนะคะเนี่ยกลัวติดลอยค่ะกลัวติดลอยไม่ไมเอาไม่เอานะคะเช่นเม้เอาๆๆะครับมารอก่อนรอมันย่อกว่า มันอจ,จะไปอีกทีหนึ่งเซนไงนะคะนี่ก็คือบอกตลกตลกนะคะเมื่อนบอกก่อนเนาะมันเป็นแค่มุกตลกตลกเท่านั้นนะคะดิฉันก็นะคะกำลังวิเคราะห์ตัวดิฉันเองเช่นเดียวกันไงดิฉันเก็บช่วงนี้เยอะเลยพอขึ้นมาหนึ่งสี่ค่ะดิฉันเอ้จะเกือบดีไหมเหลือ 5, อีกห้าพันก็่เอาเกือบไปงั้นเลยห้าบาทน,นะคะก็ไม่เอามันมาหนึ่งสองแปดแล้วไม่เอาก็เลยไปเก็บไปเก็บขี้บาทแทนเพราะพี่บาขี้บาทไม่ขยับขยายเลย ชิบะไม่ไปไหนเลยเอาห้าพันไปรอดชีบะแทนก็รู้อ่าราะมูลน่าพุ่งมาเยอะแล้วรอมันย่อ,อก,ก่อนเพราะเดี๋ยวอะเวลามันขึ้นไปมันจะยออ่อรึนหนึ่งของราพาที่มันขึ้นไปค่ะนะคะก็รอมันย่อ,อนะคะมันจะย่อ,อหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามันย่อ,อก,ก็ซื้อถ้ามันไม่ย่อก,ก็ยังไม่ซื้อนะคะนะนะคะหรือไม่ก็อาจจะหยุดเล็กๆ,ๆน้อยๆไปกันไม่ซื้อเยอะ อตอนนี้ก็เลยไปซื้อชีอบะไปแล้วค่ะได้ชีบะมาห้าทำเนี่ยก่อนที่มันจะพุ่งนะคะก่อนที่ชิบะจะพุ่งขึ้นไปเนี้ยมาดูต่อค่ะนะคะท่านนี้ก็พูดถึงในเชิงบุกนะคะเันกําลังติดตามสถานการณ์รอย่างมีเงื่อนไขปัจจุบันรู้หน้าเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถทําให้เกิดการประฐานอย่างรวดเร็วนะคะท่านนี้ก็นะคะค่ะ ไปแบ่งปันในเชิงเทคนิคแล้วก็เหมือนเตือนชุมชนให้ระวังด้วยนะคะถ้ามันขึ้นมากไปบางทีมันก็จะย่อนะคะพักตัวนั่นเองนะคะเพื่อขายของนะคะฉะนั้นก็ต้องระวังหลังจากมันพักตัวขายของมันก็จะมีเรื่องของกิจวิทยาตลาดเหยื่อคนนะคะเพื่อนหากเราดูพฤติกรรมความลงทุนพฤติกรรมของฟ้าจะสังเกตนะคะเมื่อมันวิ่งสุดๆแล้วนะคะมันก็จะทุบ ทุบลงมาแล้วแก็พักตัวสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นมันจะเขย่าคนให้เกิดความตัวดันขึ้นดันลงกะัะแล้วก็ุดลงหรกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ดีดขึ้นนะคะถ้าเราสังเกตุทีกลไกของจิตวิทยาตลาดมันจะคล้ายๆกันเพราต้องสังเกตด,ด้วยนะคะมันจะมีการหลอกนะคะ,ะหรือเขาเรียกว่าเล่นเขย่านะคะมันเรื่องของจิตวิทยาเนาะฉะนั้นท่านนี้ก็เลยเหมือนเตือนนะคะว่าก็ ดูนะเพราะรูนาเนี่ยวิ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยมันอาจจะปรับหานใหม่นะคะเพื่อสร้างสมใหม่และก็ขายของของมันนั่นแหละฉะนั้นคาดการ์ว่ามีราคาทักขายใจขมาที่กว่างขึ้นลงใหญ่นะคะหลังจากนั้นค่ะก็บอกว่าถ้ามันมีการพักนะคะไม่รู้แหละจุดไหนที่มันจะพักนะคะมนตอบไม่ได้มันอาจจะขึ้นไปจนถึงสองสตางค์จุดเดิมมันก็ได้สามห้าหรือจุดเดิมมันก็ได้นะคะมันอาจจะขึ้นไปจนถึงหนึ่งสตางค์สามห้าแล้วมันหยุดพักก็ได้ หรือมันอาจจะขึ้นไปจนถึงสองสตางค์ประมาณห้าร้อยกว่านะคะประมาณห้ากว่าค่ะมันก็อาจจะพักจุดนั้นก็ได้ไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะขึ้นฐานหรือภับคงหนเลยฉะนั้นหา,หากเราจะเข้าจุดนี้ต้องระวังอจจะติดลอยนะคะต้องระวังหลังจากมันพับตัวแล้วท่านนี้ก็เลยวิเคราะห์ว่ารูน่าจะเพิ่มขึ้นถึงแปดหรือนะคะแปดจนถึงสิบอ จะเป็นไปได้หรือไม่ตรงนี้ต้องจับตาดูนะคะเขาบอกว่าต้องคัดถามก่อนนะคะลูน่าจะต้องวิ่งไปและพักเมื่อพักแล้วมันจะพุ่งขั้งต่อไปคือระดับแสสุดนะคะแค่นั้นจับตาดูมันจะเป็นไปอย่างที่ทนี้นะคะมีการวิเคราะห์ไหมคะท่านนี้ก็เป็นชุมชนของลูน่าทัสนึนะคะแพราฉะนั้นต้องจัปตาดูส่วนนะคะนะคะท่านนี้ค่ะนะคะกลุ่มนะคะเวล่า สี่นะคะก็มีการพูดถึงตอนเนี้ภาพใหญ่ของกลุ่มเทอรล่านะคะก็พุ่งขึ้นไปพร้อมกับบิตคอยเขาบอกว่าลองนึกถึงภาพดูพเคชันคู่ขนามนะคะรูน่าภาิก USDT u f G t u f c บิตคอยเทอรล่านะคะและอื่นๆที่มีค่าธรรมเนียมภาษีเผาไหมทั้งหมดจะถูกเผาวงการได้รับการสนับสนุนที่ดีอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนะคะ ราคามันจะไปถึงไหนนะคะตรงนี้เขาก็โปรโมตมาานะคะเลียดเชอร่าพรไปด้วยนะคะอ่นนี้ก็คือข่าวสารของลูน่าคาสิกค,ค่ะเราไปตุกตามข่าวสารชีบากันมากค่ะในส่วนของชีบากอินุคามเนื่องจากตัวค่อนข้างนานมากแต่ไม่ค่อยขยับไปไหนเลยนะคะวิ่งอยู่ระหว่างออดร้อยกว่าเจ้าร้อยกว่ายังไม่ลดศูนย์เลยนะครับตอนนี้เริ่มมีการขึ้นไหวของปาวานแล้วดิฉันเชื่อว่าน่าจะเห็นอาทิตย์นี้น่าจะลดศูนย์ไปหนึ่งตัว ราคาล่าสุดของชีบาเนี่ยก็อยู่ที่เก้าร้อยนะคะตอนนี้อยู่ที่เก้าร้อยนะคะก็พักตัวนะคะเหมือนกับบิตคอยนะคะบิตคอยก็ขึ้นไปสองสี่หมื่นสองก็ลดลงมานะคะมาพักตัวอยู่ที่สี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งนะคะก็ต้องดูชีบาก,ก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้อยู่ที่เก้าร้อยกว่านะคะชีบาราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่เก้าหนะะึ่งตั้งเหอคะดูการดันครั้งต่อไปของชีบาบ,บวกอยู่ที่สิบเจดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ อ่ะปริมาณการเทรดอยู่ที่4ี่ร7นะคะเก้าหนึ่งเก้าวันนี้ก็ดันขึ้นไปนะคะอยู่ที่เก้าเก้ารอยี่สิจุดนะคะก็ยังไม่ถือว่าเยอะอกนะคะถ้าตัวเก้าร้อยไปเปก็มีโอกาสลุ้นที่จะลดศูนย์ในหนึ่งตัวะคะ่ะมาดูในส่วนของข่าวประวานกันบ้างข่าวนี้พูดถึงมินนะคะเลี้ยนมินย่างนะคะ เปเป,เป้นะคะนะถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยเนาะนะชิบะนะคะกำลังพุ่งสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะคะสินทรัพย์ทั้งสองมีปริมภาษภาพที่เห็นแก่งในขณะที่แต่ละนะแต่นักลงทุนควรระวังค่ะเะมื่อเร็วๆนี้ค่ะเหรียญน,นะคะเปเป,เป้นะคะและชิบะนะคะพุ่งขึ้นอย่างมีไหนสำคัญนะคะโดยราคานะคะของเปเป้ กุงสูงขึ้นมากกว่า20%ชี้บาทก็แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งตาโดยเพิ่มขึ้น10%นะคะการตรวจนะรการตรวจสอบกราฟราคานะคะของเหรียญเปเป้นะคะปีเปเป้นะคนะเผยให้เห็นาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติของสถานการณ์การปั๊มแล้วเทชทิ้งนะคะมีการฝากเปเป้จำนวน794,000ล้านมูลค่าประมาณ1.1ล้านดอลลาร์ ให้กับมาแลกเกี่ยนกะวะ่ฝาของนะคะฝาคอยนะคะของเจน,นะคะเจก,กับไนโอนะคะเมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นนะคะตอนกรับคำนี้นะคะส่งผลให้ผู้ฝามีกําไรประมาณสองแสนสามหมื่นดอลลาร์นะคะก่อนที่ราคาจะถอยจุดสูงสุดนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่แสดงให้เห็นว่า ธุรกรรมขนาดใหญ่นะคะสามารถมีอิทธิพลต่อการปบะเมินมูลค่าเหรียญมินได้อย่างไรนะคะในทางกลับกันกัะชีบกําลังตามกระแสการฟื้นตัวของตลาดในวงกว้างนะคะแผนภูมลิลนะคะแผนภูมิแสดงการบัดไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในนะคะท่องอขึ้นนะคะซึ่งแสดงความสนใจในการซื้อที่ยิ่งนะคะยัง่งยืนมากกว่านะคะเมื่อเกี่ยบเทียบกับ เปเป้อย่างไรก็ตามนะคะธรรมาชาติของการเคลื่อนไหวของชีบาทแม้จะผิดปกติน้อยกว่านะคะเปเป้แต่ก็ยังคงมีความผันขวนอันเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญมินนะคะสําหรับนักลงทุนที่กําลังวิจารณาลุกเข้าสู่ตาลาดมินคอยนะคะมีปัจจัยสําคัญนะคะสามประการที่ต้องพิจารณานะคะความผันขวนนะคะเหรียญมินนะคะมีความผ่นผวนสูงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดเปเป้และชีบาทเน้นย้ําถึงการเพิ่มขึ้นและการขาดทุนอย่าง รวดเร็วที่อาจเกิดขึ้นในกรอบเวลาที่สั้นนั้นสั้นมากนะครับแม้มีความผันผลสูงอาจหมายถึงผลตอบแทนที่สูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่ราคาจะลดลงทันทีเช่นกันนะฉะนั้นก็ต้องดูก,า,การปั่นป่วนตลาดนะคะผู้ถือรายใหญ่หรือปลาวานอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อราคาเ<ม>หรียญมินตามที่เห็นในเปเป้นะคะการปากหรือถอนเงินจํานวนมากนะเพียงครั้งเดียว นะคะอาจนําไปสู่ความผันผวนของราคาอย่างมากนะคะนักลงทุนจะต้องตื่นตัวต่อความเป็นไปได้ที่ตลาดจะปั่นป่วนนะคะและซื้อขายด้วยความระมัดระวงังกับนี่ก็คือข่าวแรกค่ะไปดูข่าวที่สองกันค่ะข่าวนี้พูดถึงชีะกระตุ้นให้เกิดปริมาณเพิ่มขึ้นสามร้อยสี่สิบเปร์ซเหตุผลเบื้องหลังมันคืออะไรล่ะที่มันเพิ่มขึ้นนะคะสก,คกุลเงนวิกซอนแนวสุน,นักนะคะค่ะ พุ่งสูงระดับสูงสุดนะคะก็คือ0.5นะคะของเดิมนะคะของเดิมอยู่ที่นะคะ0.5ตัว964ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายวันนี้นะคะชีบาทซื้ออยู่ในภาวะกระทิงนับตั้งต่ช่วงติดน,นะคะของเดือนพฤศจิกายนค่ะวันนี้ดิฉันก็เห็นนะคะชีบาทเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะคะไม่ถึงนะคะยังไม่ทันได้ลดศูนย์เลยมันเหมือนมีการคุบลงมาก่อน ดิฉันเลยได้เก็บของนะคะถ้าไม่ทุบลงมาคงไม่ได้เก็บของนะคะพอ <c oughs> ไปถึงหนึ่งเซนถ้าลดศูนย์ไปแล้วก็คงไม่เก็บคงินนะคะก็ปล่อยมันไปที่บาทเพราะตอนนี้ซื้อไปมันจะถึงสองร้อยอยู่แล้วนะคะสองร้อยล้านก็เยอะเกินหลายล้านเล่นพอประมาณนะคะสนุกสนุกไปนะคะ <c oughs> นะมาดูต่อค่ะในส่วนของชีบาทได้ยอมจำนวนต่อกำไรระหว่างวันบางส่วนนะคะและตอนนี้เพิ่มขึ้นนะคะ4.50เปอร์เซ็นใน24ชั่วโมงนะ,ะที่ผ่านมานะคะนี่ก็คือตอนนี้ราคาเป็นนะคะอยู่ที่0.5ตัว88ดอลลาร์ค่ะชีบานะคะ,นะคะดูเหมือนจะได้รับประโยชน์จากโมเมนตัมของตลาดกระทิงโดยบิตคอยนะคะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใหม่นะคะที่4.2ดอลลาร์ของนะคะต่อปีนะคะ บอนโทเคนนะคะแก๊สของชิบาเรียนนะคะเพิ่มขึ้นนะคะ6.5%ในช่วงนี้4ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเป็น0.746ดอลลาร์ในขนาดที่เขียนนะคะซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของราคาชิบนะ,ะราคาของชีบาที่พุ่งสูงขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นนะคะพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะตาม ข้อมูลนะคะคอยมาเก็ตดนะคะปริมาณการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับที่แบบเพิ่มขึ้น352ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่นะคะประมาณ600 6นะคะ63ล้านดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะวานนี่แสดงถึง74.2ล้านล้านชีบักที่แรกเ่อนนะคะ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะค่ะมาดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงนะคะ เ่าของประวานวานเกิดใหม่เพิ่มขึ้นหกร้อยพันล้านชิบะขณะที่ราคาตันโดดนะคะกว่าของชิบะนะคะของชิบะเนี่ยวานที่พึ่งเกิดใหม่นะคะเพิ่มโทเค็นชิบะหกร้อยพันล้านโอ้โหเยอะมากค่ะดิฉันนะคะโอ้โหขนาดดิฉันดีสีเอไปเรื่อยๆนะคะนะครับเราวานซื้อกันทีมันเป็น, 1, 000, นะะล, 1, 000, ล้านนะคะหลักพันล้านนี่ซื้อต้องหก โสก็หกร้อยพันล้านนะเยอะอยู่นะยใช้เงินหลายร้อยนะคะหลายล้านอยู่หลายร้อยล้านนะคะโทเค็นในพอร์ตนะคะโพลิโอของเธอเนื่องจากราคาณประวันคงเห็นอะไรอะ่ะตลาดกระทิงกําลังจะมาแล้วนะคะฉะนั้นประวันก็เห็นโอ,อกาสนะคะซื้อไว้กอดซื้อเอาไว้ขายะคะ่ะดิฉันก็เชื่อว่านะคะโลกอนาคตมันกําลังมาแล้วนะคะแมตต์ัวเวิร์ดกำลังจะจัดมาอีกรอบแล้วนะ,ะเมื่อเขาสู่กระทิงเมื่อไหไร่นะแมตต์ตัวเวิร์ดเอง กำลังหลอนนะคะมันจะพุ่งมากเลยเพราะอะไรมันนะคะมันมันเหมือนกับว่าเม็ดเงินมันจะเยอะบางคนที่เขาเหือไว้อะมันรวยซะแล้วรวยเขาเงินเขาเยอะเขาก็ไปเล่นเว็บที T ไปเล่นมาสตอเวิร์ดกันง่ะพวกนี้นะคะอถ้าดิฉันเนี่ยนะคะหนึ่งเซนนะคะไปถึงหนึ่งเซน,นะคะ่ะดิฉันมีอยู่สองร้อยล้านเนี้ยยกตัวอย่างนะคะหนึ่งเซนไปถึงสองร้อยล้านเหรียญอย่างเงี้ยโอ้โหหนึ่งเซนนะคะ มีเงินไหลสะพัดค่ะก็สามารถไปเล่นไปซื้อสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้ค่ะมันก็จะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเอาเงินที่ทํากําไรค่ะก็เข้าไปเล่นที่นะคะหรือไม่ก็ไปเล่นในส่วนของเกมนะคะของแมตต์เวิร์ตนั่นเองดิฉันเชื่อว่าแมตต์เวิร์ดกำลังจะเข้ามาเร็วนี้ค่ะนะคะดิฉันก็จะเก็บเหรียญที่บาทเอาเอาไว้ในลงทุนเล่นในแมตต์เวิร์ดของชิบแมตต์เวิร์ดของชิบบจะไปซื้อที่ในแมตต์เวิร์ดชิบะก็สะสมไว้นะคะ ก็แบบสนุกสนุกเนาะชีวิตนี้มันก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะนอกจากใช้ชีวิตให้มันสนุกแหลนะคะนอกจากนี้ดิฉันก็คงจะแป่งปันนะคะข่าชีบะนะคะไปเรื่อยๆนะคะสําหรับชีบะ,ะอ่าถ้าลูน่าคสิกถึงหนึ่งบาทแล้วก็คงจะหยุดทำลูน่านะคะชีบะนะคะก็จะมีทําบ้างไม่ทําบ้างนะคะก็ดูทีค่ะนะคะ นะคะพอเริ่มทำข่าวมาเริ่มจะปุบอยู่เหมือนกันค่ะสนุกสนุกไปค่ะก็อาจจะไปลงทุนนะคะเหรียญืออื่นไปหาเหรียญอื่นๆหรือไม่ก็อาจจะมาเล่นรูหน้าต่ออีกก็ได้ก็อาจจะเล่นต่อค่ะนะคะก็คงเก็บสะสมไปเรื่อยๆถ้านะคะดูบล็อกเชนแล้วมานาน่าเล่นก็เล่นต่อไปนะคะก็ดูต่อเปนพันดูต่อไปเะ,ะฉะนั้นตอนนี้ตะวันก็เข้ามาเก็บชี้บาทอย่ากต่อเนื่องตะวันเข้ามาเก็บชี้บาทอย่ากต่อเนื่องก็ดู ออไปนะคะว่ามันจะมีการปั๊มใหญ่ของชีบากตอไนไหนอย่างไรนะคะอ่ะมันจะปั๊มนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนมันจะมีช่วงหนึ่งนะคะเมื่อราคาพุ่งไปนะคะค่อนข้างแล้วเนาะมันจะมีการย่อครึ่งหนึ่งของราคาที่พุ่งนะคะนี่คือเรื่องจิตวิทยาของตลาดนะคะมันจะมีแบบนี้เสมอะค,ะค่ะฉกนั้นนะคะก็ต้องระวังค่ะเก็บของ,ของชีบาเพิ่มขึ้นย1ส็เปอร์เซนย้ายไปลบศูนย์หนึ่ง นะคะหนึ่งตัวเนื่องจากซีบาเรียมมีธุรกรรมลายวันถึงเจ็ดจุดแปดสี่ล้านครั้งนะคะชีบะกำลังขี่การชุมนุมของตลาดในวงกว้างและความเชื่อมั่นโดยรอบนะคะชีบะเรียมโดยเพิ่มขึ้นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นในอีกสองสัปดาห์โดยหวังว่าจะลบศูนย์หนึ่งศูนย์ข้ามกลางจำนวนธุรกรรมเจ็ดจุดแปดสี่ล้านครั้งต่อวันของชีบาเรียมนะคะชีบะซื้อขายกันในองเล็บ นะคะเล็บของหมีเมื่อสองเดือนก่อนนะคะโดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่หน้าพอดนอนะคะก็คือไปแตกหกหกหนึ่งนะคะเมื่อวันที่สิบเก้าตุลาะค่ะสินทรพพย์ื้นตัวจากระดับต่ำสุดนะคะแต่การต่อต้านล่าสุดส่งผลให้มีช่วงการแห่งค่าห้าวันนะคะก็พุ่งขึ้นมาแปดศูนย์สองนะคะแปดหกหกนะคะยางไรก็ตามขั้นตอนการควบรวมกิจกรร การสิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายนจากที่บาทไว้วางแผนการชุมนุมครั้งใหม่นะคะต้นเดือนธันวาคมนะคะพุ่ง16.80เปอร์เซ็งจากระดับสุดนะคะ8.12นะคะก็ไปพุ่งขึ้นไปที่9.49นะคะในช่วงวันที่3ธันวาคมหลังจากนั้นก็มีดาวลงมานะคะอย่างณนพรนี้ก็ดาวลงมาอยู่นะคะฉะนั้นก็ต้องดูต่อในเชิงเทคนิคอีก20วันการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดสินทรัพย์นะคะบ่งชี้อาจได้รับความแข็งข้านะคะ เพิ่มเติมจากภาวะกระทิงในไม่ช้าสิ่งที่น่าสนใจคือชี้บัตได้ทะลุและเหนือเส้นนะคะ EMA 2 1ปรากฏความนี้มันจะนำไปสู่การขึ้นราคาที่น่าสนใจสำหรับชี้บัน,นะคะครั้งล่าสุดที่ชีบัตรตเหนือ EMA 2ี่สิอหลังจากอยู่ต่ำกว่ายี่สิบสามตกหลาข้อมูลยืนยันว่าชีบัตเพิ่มขึ้น15%จากนะคะ 05ตัว714เมื่อวันที่23ตุลาเป็นนะคะเป้า65นะคะในวันที่11พฤศจิกายนะคะชนะี้บายังปรับตัวขึ้น45.58เปอร์เซ็นตตั้งแต่เดือนประดักกระดานะคะถึงเดือนสิงหาเมื่อมีการบันทึกตลาดกระทิงยี่ค้ายกันเหนืออ e ี EMA21 วันในวันที่28 กระดาษก,กระดาคมนะคะปิดล่าสุดนะคะเกิดขึ้นในวันที่2อธันวาปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่820ขณะนี้ชีบาเพิ่ม8เปอร์เซ็นต์นะคะทุรกรรมค่ะก็รายวันนะคะเพิ่มขึ้น7.4ล้านค่ะอ่านี่ก็คือข่าวสารของชีบาสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะวันนี้ดิฉันพูดเรื่องจุดเก็บของพูดถึงการซื้อของของดิฉันก็ดีค่ะของ ชุมชน,นก็ดีการกล่าวของชุมชนก็ดีนะคะกางรลงทุนยังคงมีความเสี่ยงนะคะตรงนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งเชื่อดิฉันโดยเด็ดขาดอย่าซื้อตามนะคะเพราะการรับความเสี่ยงไม่เหมือนกันนะคะอย่างดิฉันก็กันเงินความเสี่ยงไว้แล้วนะคะถ้าเหรียญน,นั้นมันจะเสียดิฉันก็กันไว้แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้เงินจากที่ดิฉันทำยูทูปเนี่ยลงทุนนะคะไม่ใช่เป็นเงินฝุดเงินส่วนตัวอะไรนะคะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ นะคะปิดท้ายด้วยคําเตือนนะคะความรู้ความเสี่ยงข่าวสารกรอบการลงทุนเสมอนะคะและก็วันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะและก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่กดไลค์ให้และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นทุกคลิปให้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะอต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ถ้ามีคำแนะนำติเตือนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะมีเสียงไม่ดีอะไรก็คอมเมนต์ได้ค่ะก็ยังไงก็จะพยายามปรุงไปก็แล้วกันบางทีก็ช้าหน่อย เร็วหน่อยนะคะเพราะดิฉันกลัดจะมาทําแก้เล่นๆนะคะทําไปทํามานี่ก็ปีกว่าเข้าไปแล้วนะคะนะคะในฐานที่ในฐานะที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันกว่ายยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งกําลังใจให้เสมอนะคะสวัสดีค่ะ